ต้องเป็นที่พึ่งของคนตั้งแต่เกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายก็ได้ดำเนินกิจกรรมนี้มาโดยตลอดนะตั้งแต่ปี2550อาตมาภาพคิดว่าอะไรที่จะเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนต่อประชาชนต่อสังคมก็พยายามที่จะสรรสร้างกิจกรรมและก็โครงการพจน์นั่นก็คือเปลือกมะพร้าวก็คิดว่าทำอย่างไรนอกจากว่าจะเป็นประโยชน์กับวัดแล้วช่วยเหลือคนในชุมชนแล้วก็เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเป็นทุนการศึกษานักเรียนแล้วก็ช่วยชาวเกษตรกรไม่ต้องไปใช้จ่ายสูงเกินความจำเป็นผู้ยากไร้ที่ไม่มีคนดูแลแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทางโรงพยาบาลมีไม่พอทางวัดก็มีอุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นเตียงผู้ป่วยแล้วก็รถวีลแชร์ไม้เท้าหลายๆอย่างที่ทางศูนย์พักกีฬาท่านมีอยู่ค่ะก็จะได้เอาไปให้ผู้ป่วยติดเตียงได้ใช้เมื่อเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยก็ถือว่าพระพุทธศาสนาให้อะไรการทำโครงการสาธารณะหรือจิตอาสาเหล่านี้ก็คือการให้ตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายดังกล่าวแล้วเนี่ยดังนั้นการที่เราช่วยอย่างนี้เนี่ยอย่างน้อยก็ช่วยเขาหนึ่งมีความทุกข์น้อยลงหรือจนกระทั่งว่าเขาไม่มีความทุกข์เลยเอาหลักธรรมตามพระพุทธศาสนาที่สำคัญก็คือคำว่าการให้เนี่ยเกิดขึ้นให้มีให้เกิดในทุกที่ทุกแห่งอาตมาภาพคิดว่าสังคมนี้น่าอยู่แล้วก็พระพุทธศาสนาก็จะแผ่ไปสารไปทั่วสารทิศพระมหาบวรปวรธรรมโมเจ้าอาวาสวัดบุญนารอบรองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชผู้เสียสละเพื่อสังคม